ยาพหลโยธินหลังวางมือการเมืองบ้านปลายชีวิตเหลือเงินติดบ้านร้อยกว่าบาทหลังพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรียุบสภาในวันที่11กันยายนปี2481และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2481แล้วนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ต้องการให้พระยาพหลพลกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่พระยาพหลโยธินยืนกรานปฏิเสธตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้คณะผู้สำเร็จราชการจะวิงวอนขอก็ตามพระยาพหลโยธินยังคงเป็นสมาชิกสภาประเภทที่2ยังคงทำงานในรัฐสภาแต่ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเนื่องจากเข้าอุปสมบทเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2484ณวัดพระศรีมหาธาตุโดยคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพในงานอุปสมบทส่วนการดำเนินงานทั้งหมดมีสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพระยาพหลโยธินจำพรรษาที่วัดเบญจมทิตดุสิตวนาราม1พรรษาลาสิกขาเมื่อวันที่30ตุลาคมปีเดียวกันแล้วกลับเข้าเป็นสมาชิกสภาประเภทที่2ตามเดิมพระยาพหลโยธินได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทหารสูงสุดในรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามต่อมาในวันที่20เมษายนปี2485ได้เป็นหัวหน้าคณะทูตฉลองกติกาพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งแต่เดิมญี่ปุ่นต้องการให้จอมพลป.พิบูลสงครามไปญี่ปุ่นในการเชื่อมสัมพันธ์ครั้งนี้แต่จอมพลป.ไม่อยากไปจึงเลือกให้พระยาพหลโยธินไปแทนภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจครั้งสำคัญของพระยาพหลโยธินในช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะหลังกลับประเทศไทยแล้วว่าจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่มีสิทธิ์ในการบังคับบัญชาสามเหล่าทัพแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นตำแหน่งเพื่อเกียรติยศเสียมากกว่าและดำรงอยู่ในตำแหน่งเพียงปีครึ่งเท่านั้นพระยาพหลโยธินกลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์ช่วงปี2487ถึง2488แต่ก็เพียงชั่วคราวจากนั้นพระยาพหลโยธินไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆสอคลายน้อยบรรยายว่าพระยาพหลโยธินและท่านผู้หญิงทิพย์ภรรยาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพจนแทบไม่มีใครจะระลึกถึงท่านว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรพระยาพหลโยธินพำนักอยู่ที่วังปารุษกวันซึ่งได้รับพระราชทานให้ใช้เป็นบ้านพักของพระยาพหลโยธินกับครอบครัวพระยาพหลโยธินแม้ภายนอกจะดูเป็นคนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ความจริงท่านเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่เด็กๆเรื่อยมาท่านล้มป่วยครั้งใหญ่ด้วยโรคอัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2488แต่ด้วยกำลังกายกำลังใจของพระยาพหลโยธินและความสามารถของแพทย์ทำให้พระยาพหลโยธินมีชีวิตต่อมาได้อีก2ปีเดือนธันวาคมปี2489กุหลาบสายประดิษฐ์มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมพระยาพหลโยธินบรรยายสภาพของท่านว่าสู้ผอมเห็นชายโครงมือซ้ายงอพับใช้การไม่ได้ตลอดลำแขนพูดไม่ค่อยถนัดและทำให้กุหลาบสายประดิษฐ์รู้สึกสลดใจแต่ท่านก็ยังยิ้มแย้มและมีแววตาแจ่มใสท่านกล่าวกับกุหลาบสายประดิษฐ์ว่าในเวลานั้นอาการค่อนดีขึ้นมากออกเดินเล่นได้บ้างในระยะทางสั้นๆความทรงจำไม่สู้ดีและการใช้ความคิดก็เป็นของแสลงในการเยี่ยมครั้งนั้นพระยาพหลโยธินได้กล่าวถึงเรื่องการสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าข้อที่เจ็บป่วยนั้นก็เป็นความจริงสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้ผมไม่เต็มใจรับตำแหน่งพวกที่มาติดต่อเขาอาจจะไม่เข้าใจและอาจคิดไปว่าผมเล่นตัวหรือไม่เข้าช่วยกันรับแบกภาระประเทศแต่ความจริงผมป่วยและหย่อนกำลังวังชาจริงๆแต่อาศัยโรคของผมมันก็ไม่ถึงแก่ล้มหมอนนอนเสือเสียด้วยมันยังไปไหนมาไหนได้ข้อนั้นแหละที่อาจทำให้พวกที่มาติดต่อเข้าใจผิดไปได้แต่ความจริงนั้นผมทำงานตรากตรำไม่ได้เพียงเดินมากก็เหนื่อยหอบอายจะเข้ารับตำแหน่งโดยตัวเองทำการไม่ได้เต็มที่นั้นผมก็ไม่เต็มใจรับเมื่อรับแล้วก็อยากทำให้เต็มกำลังของตนผมก็เจ็บใจตัวเองเหมือนกันที่ต้องมาเจ็บออดแอดร่วมปีเมื่อมีการสำคัญของประเทศมาถึงตัวก็รับทำให้เขาไม่ได้มันช่างเป็นกำจริงเทียวคุณมีบันทึกว่าในห้วงสุดท้ายก่อนที่พระยาพหลโยธินจะถึงแก่อสัญญกรรมท่านได้เรียกหลวงอดุลเดชจรัสและนายปรีดีพนมยงไปหาพร้อมสั่งเสียถึงพินัยกรรมทางการเมืองไว้ว่าประชาธิปไตยซึ่งคณะผู้ก่อการวันที่24มิถุนายน2475ได้ปฏิบัติมาก็เพื่อให้แก่คนไทยทุกคนไม่ใช่ให้แก่หมู่คณะใดฉะนั้นเมื่อสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ทุกคนจงรักษาไว้อย่ายอมให้หมู่คณะใดมายื้อไปใช้อย่างผิดๆจวบจนกระทั่งเวลา 21:40 น.
ของวันที่13กุมภาพันธ์ปี2490พระยาพหลโยธินมีอาการหายใจลึกและสะท้อนชีพจรอ่อนพูดไม่ได้มีเสมหะในลำคอม่านตาไม่ขยายแพทย์ประจำตัวได้พยายามฉีดยาช่วยหัวใจและปอดให้ทำงานดีขึ้นอาการของพระยาพหลโยธินทรุดลงกระทันหันเนื่องมาจากขณะกำลังอาบน้ำอยู่มีจิ้งจกตกลงมาที่แขนของท่านด้วยเป็นคนที่เกลียดสัตว์ประเภทนี้เป็นที่สุดท่านจึงตกใจสุดขีดถึงกับล้มฟุบลงและหมดสติล่วงถึงเวลา 3:05 นาทีของวันที่14กุมภาพันธ์อาการของพระยาพหลโยธินก็มีแต่ทรุดลงกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมอย่างสงบสิริอายุ58ปี10เดือน17วันโดยแพทย์ลงความเห็นกันว่าเส้นเลือดในสมองแตกเป็นครั้งที่2ในวันเปิดพินัยกรรมพระยาพหลโยธินไม่ได้เขียนพินัยกรรมซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขใดมากนักท่านได้แบ่งทรัพย์สินให้กับภรรยาและบุตรตามสมควรทรัพย์สินของพระยาพหลโยธินมิได้มีมากมายนอกจากเคหสถานและที่ดินในเชียงแสนกาญจนบุรีและบางซื่อแล้วก็มีพระเครื่องพระพุทธรูปและข้าวของเครื่องใช้จำนวนหนึ่งมิได้มีทรัพย์สินมีมูลค่ามหาศาลปรากฏในบันทึกวันเปิดพินัยกรรมแต่อย่างใดภายหลังครอบครัวของพระยาพหลโยธินได้ใช้ชีวิตกันอย่างธรรมดาในบ้านบนถนนศรีอยุธยานักข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลี่เมได้สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงบุญหลงภรรยาของพระยาพหลโยธินว่าครอบครัวได้เงินค่าเลี้ยงดูจากรัฐบาลเดือนละ 1,500 บาทซึ่งเทียบกับครอบครัวนักการเมืองหลายคนแล้วต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียวมานาสีบัวแดงบรรยายห่วงเวลาวันที่พระยาพหลโยธินถึงแก่อสัญญกรรมว่าในวันที่ท่านเจ้าคุณพหลโยธินถึงแก่อสัญญกรรมนั้นท่านมีเงินติดบ้านอยู่เพียงร้อยกว่าบาทไม่พอแม้ค่าซื้อโรงทางรัฐบาลต้องช่วยอุปถัมภ์แม้แต่หนังสือแจกในงานศพของท่านคณะรัฐบาลก็ต้องช่วยจัดพิมพ์ให้โดยพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีเวลานั้นเป็นผู้เขียนคำนำให้สอดคล้องกับบทความในบางกอกไทม์ฉบับปี2521อธิบายว่าซึ่งตอนที่ท่านเสียชีวิตแทบไม่มีเงินจะทำศพมีเงินติดบ้านอยู่เพียงร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเนื่องจากไม่มีรายได้ทางอื่นอาศัยเงินเดือนจริงๆเลี้ยงครอบครัวตลอดมาการทำศพได้รับความช่วยเหลือจากพรรคพวกช่วยกันท่านผู้หญิงบุญหลงเคยเล่าให้นักข่าวฟังว่าในฐานะที่เป็นภรรยาหัวหน้าคณะปฏิวัติจนๆอย่างท่านเจ้าคุณพระยาพหลโยธินท่านไม่เคยสะสมสมบัติอะไรไว้เลยแม้แต่บ้านจะอยู่เป็นของตัวเองก็ไม่มีต้องอาศัยบ้านหลวงเงินทองใช้จ่ายก็อาศัยเงินเดือนใช้จ่ายไปเดือนหนึ่งเท่านั้นเองกุหลาบสายประดิษฐ์เขียนไว้อาลัยถึงพระยาพหลโยธินว่าหลักใหญ่ของประเทศหลักหนึ่งได้ล้มลงเมื่อเวลาตีสามในคืนวันพุธที่13ประเทศไทยได้เสียอภิชาตบุตรไปอีกคนหนึ่งท่านเจ้าคุณพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นบุคคลแรกของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงตราเกียรติคุณให้ปรากฏลือชาไว้ในแผ่นดินและได้ทรงสถาปนายกไว้ในฐานะเชษฐบุรุษหรือนายหนึ่งรัฐบุรุษหลักของประเทศ